ทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับสัญญงสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสวัสดีกันเลยนะครับนะครับก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่สนใจข้อมูลข่าวสารก็นะเรียนเชิญครับเรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะครับสัญญาณน่าจะพอใช้ได้แล้วนะครับนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนเข้ามานะครับเรียนเชิญนะครับการขัดข้องทางนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์นะฮะเราก็มาพูดคุยกันนะครับโทรศัพท์สองเครื่องดูไม่ได้ค่ะนะครับก็วันนี้นะขัดข้องก็ไม่เป็นไรครับยังสู้ต่อนะฮะนะครับเข้ากันมาแล้วนะครับประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วเข้ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการแล้วนะนะครับ information operation นะ IO เชิญนะครับนะเข้ามาได้เลยนะครับก็มาพูดคุยกันในเช้าวันเสาร์สบายๆเมื่อเช้านี้ผมตื่นผมก็ไปวิ่งที่มหาวิทยาลัยนะครับก็มีครูบาอาจารย์อดีตผู้พิพากษาอัยการตำรวจอะไรต่างๆหลายคนก็มาวิ่งนะครับเจ้าของธุรกิจนะอดีตข้าราชการอะไรเยอะแยะนะครับก็พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองนะครับตอนนี้นะพลเอกประยุทธ์แล้วก็คณะรัฐมนตรีก็ชนะเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ยินดีกับพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับนะที่สามารถจะอยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปนะเป็นเวลาเท่าไหร่อ่ะ4ปีนะครับก็อยู่ต่อไปครับพลเอกประยุทธ์นะนะชนะเสียงในสภาแต่ความศรัทธาของประชาชนนี่แทบจะเหลือศูนย์นะน้องๆ นิสิตนักศึกษานักเรียนขาสั้นต่างๆก็ชุมนุมนะครับต่อต้านรัฐบาลกันเต็มที่นะฮะนะครับท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลได้เต็มที่ทางสถานีโทรทัศน์อาจจะมีข่าวนักศึกษานะมีน้อยมากเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ก็ต้องกลัวฮะเดี๋ยวจอดำเดี๋ยวอะไรต่างๆเยอะแยะมีกสทช.มีอะไรต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นข่าวสารทางทีวีก็คงจะไม่ค่อยจะครบถ้วนนะครับไม่ค่อยจะครบถ้วนนะฮะถ้าอยากจะได้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองก็ต้องมาดูทาง Facebook แล้วก็ดูทาง YouTube ซึ่งจะได้ข้อมูลความเป็นจริงนะครับนะก็คือชนะเสียงในสภานะแต่ประชาชนเสื่อมศรัทธานะฮะนะครับตอนนี้ก็ชุมนุมกันทั่วประเทศแล้วมหาลัยต่างๆอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็กระจายกันทั่วก็เป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ที่จะต้องกลับมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งตกต่ำหนักนะคนว่างงานปัญหาต่างๆทุกชนิดนะฮะนะครับส่วนใหญ่เป็นปัญหาปากท้องทั้งนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องสองมาตรฐานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความเป็นธรรมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายประเด็นที่จะต้องกลับมาทบทวนนะถ้าไม่ทบทวนแบบนี้ก็นะผมว่าความศรัทธาที่มีต่อรัฐบาลก็จะน้อยลงคือมีอำนาจสามารถอยู่ในอำนาจได้แต่ไม่มีคนยกมือไหว้ไม่มีคนเขาเรียกอะไรไม่มีคนศรัทธานะครับพอไม่ศรัทธาพวกประชาชนก็จะไม่ค่อยกว้างให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแย่ลงภาพรวมเศรษฐกิจก็ลำบากนะพิษภัยเกี่ยวกับเรื่องไวรัสนะครับปอดอักเสบโควิด-19 นี่ก็ทำความเสียหายมากนะครับธุรกิจห้างร้านห้างสรรพสินค้างานอบรมสัมมนาเนี่ยไม่มีใครเขาจัดนะฮะคอนเสิร์ตไม่มีแล้วครับต้องหยุดหมดครับธนาคารสถาบันการเงินส่วนราชการจัดอบรมสัมมนาผมเป็นวิทยากรเนี่ยก็หมดอาชีพเลยไม่มีใครเขาเชิญนะเอาคนมารวมกันนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ก็ปัญหาเรื่องไวรัสนี่จากคนสู่คนนี่ก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงเมื่อเช้าดูข่าวนะองค์การอนามัยโลกบอกว่าต่อไปมันก็จะแพร่ไปทั่วโลกโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวนะจริงเท็จยังไงไม่รู้นะนะครับผมติดตามข่าวจริงเท็จยังไงผมไม่มั่นใจแต่เขาบอกว่าคนสู่คนก็จะแพร่ไปทั่วโลกนะครับเนี่ยทั่วโลกเลยก็จะมากขึ้นฟังแล้วน่ากลัวนะนะรักษาหายเสร็จปุ๊บกลับมาเป็นใหม่อย่างดูข่าวในญี่ปุ่นฟังแล้วน่ากลัว
นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังตัวเองสุขภาพนะครับหมั่นออกกำลังกายรักษาสุขภาพนะครับที่ชุมชนก็ต้องอย่าไปเกี่ยวข้องมากนักนะผมก็ไม่ค่อยเดินตามห้างอยู่แล้วทุกวันนี้ห้างก็จะเจ๊งไปหมดอ่ะร้านค้าก็เจ๊งอะไรที่มันชุมชนคนจะแย่หมดนะครับร้านค้าต่างๆที่ไปเช่าอยู่ต่างๆนี่ก็ไม่มีคนซื้อสินค้าไม่มีอะไรต่างๆหนักนะเศรษฐกิจหนักมากเลยนะครับนะฮะก็ดูกันต่อไปรัฐบาลประยุทธ์จะทำยังไงจะปรับรัฐมนตรีไหมรัฐมนตรีสีเทาสีดำต่างๆจะอยู่ต่อไปไหมนะประชาธิปัตย์นี่ก็ไม่ยกมือให้กับรัฐมนตรีบางท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นใครนะครับนะก็แถลงข่าวไม่ยกมือแต่เขากลับเข้าไปแล้วก็ต้องยกมือก็ธรรมดาครับต้องตีสองหน้าต่อหน้าประชาชนก็ต้องบอกว่าผมไม่เห็นด้วยแต่ต้องทำตามมติพรรคสสประชาธิปัตย์เขาว่างี้ก็ถือว่าเล่นการเมืองเป็นนะครับอย่างที่ผมบอกมาแล้วเล่นการเมืองเป็นก็แถลงข่าวว่านะต้องขอโทษประชาชนนะผมจำเป็นต้องยกมือให้รัฐมนตรีบางคนที่ดูแล้วเป็นสีเทาแต่ก็ต้องยกมือให้จำใจนะสสประชาธิปัตย์บางคนบางท่านบอกผมไม่กล้าเอามือไปกดเลยต้องใช้ปากกาจิ้มนะดูแล้วมันแบบนะลำบากใจแทบจะตอมใจตายอะไรก็ว่าไปก็เป็นลีลาของการเล่นการเมืองเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าไปร่วมรัฐบาลก็ต้องคิดนะครับวันข้างหน้าเนี่ยมีการยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่อย่าลืมนะถ้าอยู่กับฝั่งพลเอกประยุทธ์โอกาสในการที่จะได้รับเลือกตั้งอะไรต่อมาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็มองแล้วประชาชนอาจจะไม่พอใจคะแนนเสียงของตัวเองก็จะลำบากทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ในกรุงเทพแล้วก็เหลือแต่ภาคใต้เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องนะตีสองหน้านะครับนะก็คือต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากยกมือให้กับรัฐมนตรีสีเทาแต่จำใจต้องทำตามมติพรรคเนี่ยสสก็หลายคนอยู่10กว่าคนยังไงนะครับก็ถือว่าเล่นการเมืองเป็นนะมีเหลี่ยมคูมีความเขี้ยวมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้เรื่องประชาธิปัตย์ประเด็นต่อมาก็เรื่องเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ก็ฉากกันไปนะก็ทำให้พวกฝ่ายรัฐบาลก็ดีใจประชาธิปไอ้เพื่อไทยกับอนาคตใหม่ทะเลาะกันดีนะกัดกันเองว่างั้นนะอนาคตใหม่ก็บอกเพื่อไทยนี่ท่าทางจะไปหัวกับลุงป้อมยกเว้นไม่อภิปรายลุงป้อมเพื่อไทยก็บอกไม่ใช่เข้าใจผิดนะไม่เคยหัวไม่เคยไปแลกเปลี่ยนกับโครงการอะไรนี่900ล้านอะไรต่างๆไม่จริงนะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าสสพรรคเพื่อไทยนะครับดันอภิปรายนานไปหน่อยคนเดียวพูดไป3ชั่วโมงบ้าน้ำลายนานไปก็ขอโทษอนาคตใหม่กันนะครับได้ข่าวว่าพูดคุยกันจบแล้วนะเพื่อไทยก็ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊นะกลัวอนาคตใหม่จะเป็นพรรคใหญ่ในอนาคตแล้วก็เด่นดังอยู่พักเดียวหรือเปล่าเพื่อไทยก็บอกไม่ใช่นะครับนะครับก็ฝ่ายค้านก็อย่าทะเลาะกันเลยนะครับนะครับเขากำลังเสี่ยมให้เพื่อไทยกับอนาคตใหม่ทะเลาะกันเหมือนทำนองว่าเพื่อไทยจะมองว่าอนาคตใหม่นี่จะดังอยู่คนเดียวเพื่อไทยจะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆไม่ใช่นะฮะก็ว่ากันไปครับส่วนเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตอนนี้ก็ต้องตอบคำถามสังคมเยอะลูกพักสามคนดันไปยกมือให้ลุงป้อมเสรีพิสุทธิ์แถลงข่าวทำนองว่าเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคนะต้องการยกมือให้ลุงป้อมเพราะอะไรเพื่อแสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนน้อยกว่าและก็ทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอันนี้เป็นตรรกะของพี่เสรีนะครับตรรกะแบบนี้บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยก็ทำให้ FC สงสัยเอ๊ะไปรับกล้วยรับอะไรหรือเปล่าหรือจะหักหลังประชาชนไหมนะพี่เสรีก็ไลฟ์สดไปแล้วนะครับว่าเป็นยุทธศาสตร์ของเขานะแต่ผมมองว่ายุทธศาสตร์แบบนี้มันก็ดูแปลกๆอยู่นะอะไรมันจะล้ำลึกอะไรขนาดนั้นก็ฝากพี่เสรีนะฮะลูกพักไปยกมือให้ลุงป้อมเนี่ยต้องระวังหน่อยนะมันอ่อนไหวเหลือเกินนะครับนะสร้างบารมีมานานแล้วนะพี่เสรีจะทำอะไรต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าไปมองว่าสุดท้ายพลตำรวจเอกเสรีก็ไปอยู่รัฐบาลนะครับนะอย่าให้สังคมมองแบบนั้นเพราะนั้นพี่ก็มาไกลและ FC ก็เยอะอะไรก็เยอะคนสนับสนุนก็มาก
นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการยกมือให้กับฝ่ายรัฐบาลนะสังคมจับตาอยู่นะครับประเด็นต่อไปก็คือบทบาทของธนาธรกับปิยบุตรหลังจากนี้ทำอะไรเห็นได้ข่าวว่า15มีนาเดือนหน้าเขาก็จะเริ่มเปิดตัวคณะอนาคตใหม่ก็คงจะเดินสายให้ความรู้กับประชาชนด้านการเมืองดีครับนะรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ส่งให้พรรคใหม่ที่สสอนาคตใหม่จะย้ายไปอยู่ก็ดีครับก็แบ่งหน้าที่กันทำครับนะสสอนาคตใหม่ก็สู้ในสภาธนาธรกับปิยบุตรก็สู้นอกสภานะครับดีครับนะผมเชื่อในวันข้างหน้าอนาคตใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีสสจำนวนมากดีไม่ดีอาจจะถึง200ก็ได้นะไม่แน่อาจจะมากกว่าเพื่อไทยก็ได้อนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาแรงมากนะครับก็รักษาคุณงามความดีนะสสอนาคตใหม่ตอนนี้เหลือประมาณสัก50กว่าคนก็อย่าไปขายตัวเราเป็นสสไม่ใช่วัวใช่ควายนะให้ใครมาซื้อขายกันได้นะครับนะเงินเดือนก็แสนสองก็น่าจะพอใช้นะไม่เหมือนรัฐมนตรีบางคนบอกแสนสองไม่พอใช้ต้องไปงานบวชงานศพนะมันไม่ใช่หน้าที่สสต้องไปช่วยงานบวชงานศพนะเราไปแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้เพราะเราจ่ายปุ๊บเราก็เงินหมดนะครับไปร่วมเฉยๆก็ได้นะครับถ้าเราไปร่วมแล้วต้องจ่ายเงินจ่ายทองแสนสองก็ไม่พอแล้วครับเพราะคนในเขตเลือกตั้งมันเยอะนะครับมันอยู่ที่ตัวเราอะเงินเดือนแสนสองไม่พอใช้เพราะต้องไปแจกชาวบ้านก็เราไม่ต้องแจกนะช่วยเหลือแบบไม่ต้องแจกก็ได้ไปร่วมงานศพงานแต่งงานอะไรต่างๆนะแบบไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับนะแสนสองก็พอใช้เพราะแสนสองก็เยอะนะครับนะก็ต้องดูนะครับว่าธนาธรกับปิยบุตรเขาจะทำอะไรต่อไปนะครับดูกันต่อไปนะครับว่าจะมาช่วยเหลือสสอนาคตใหม่ได้ไหมอนาคตแต่ผมว่าไปไกลครับเรื่องต่อไปเรื่องนักศึกษาชุมนุมประท้วงทั่วประเทศอันนี้ไปไกลแล้วนะครับนะไปไกลมากแล้วยากในการที่จะควบคุมแล้วรัฐบาลอย่าเข้าไปยุ่งพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลก็อย่าไปยุ่งนะตำรวจอย่าไปยุ่งเลยทหารปล่อยไปปล่อยนะครับน้องนักศึกษาก็จะพูดจาอะไรปล่อยครับไม่ต้องไปขอดูบัตรประชาชนใบขับขี่ในมหาลัยแล้วครับนะคุณจะดูไปทำไมบัตรประชาชนใบขับขี่นะจะไปขับรถสะกดรอยตามอะไรอย่าไปทำเลยครับอายเขาแล้วก็ปฏิบัติการ IO Information Operation ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารก็อย่าไปทำเลยครับไปรับจ้างวันละ300คอมเมนต์ด่านักศึกษาด่าคนเห็นต่างอย่าไปทำเลยอายนะคนในโลกโซเชียลนะเขาจับได้คนไหนรับจ้างมาแสดงความคิดเห็นกับไอ้คนที่เขาแสดงความคิดเห็นด้วยความสมัครใจมันชัดดูคำพูดคำจาเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่คนนะไอ้พวก IO รับจ้าง300เนี่ยมันคำพูดคำจามันจะไม่เหมือนทั่วไปชาวบ้านเขามีความเห็นไปทางเดียวกันไอ้นี่ก็ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าน้องๆ นักศึกษาในการชุมนุมในมหาลัยนั้นไม่ต้องขออนุญาตไม่มีผิดกฎหมายเลยเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพราะบุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาคือเยาวชนคนรุ่นใหม่วันข้างหน้าเขาต้องวางอนาคตของเขาเพื่อวันข้างหน้าเพราะวันข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นเขาต้องกำหนดอนาคตของเราเองไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าคุณลุงคุณป้ามากำหนดอนาคตพวกเขาลุงป้าบางคนใช้ Google ก็ไม่เป็นเล่น Facebook ก็ไม่เป็น YouTube ก็ไม่เป็นนะครับไม่มีความเข้าใจอะไรเลยคุณจะไปเอาความคิดของคน6 70สมัยโบราณมากำหนดอนาคตของคุณคน10 7 18ได้ไงมันไม่ใช่หรอกครับผิดที่ผิดทางนะคนแก่ๆหัวงอกหัวดำทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปอบรมสั่งสอนเด็กมันหรอกนะระวังนะจะหมดอนาคตเป็นนักเรียนต้องเรียนหนังสือโอ้ไม่ต้องหรอกเขารู้หน้าที่น้องๆ นักศึกษานะต่างๆเนี่ยเขารู้หน้าที่ของเขาบทบาทหน้าที่เขาต้องเรียนหนังสือต้องอะไรต่างเขารู้เขาอาศัยเวลาว่างวันละประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปแฟลตม็อบก็คือการชุมนุมแบบสั้นๆประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ได้แสดงออกได้อะไรต่างๆผมว่าเป็นเรื่องดีนะผมเห็นเนี่ยน้องๆที่เอามาให้สัมภาษณ์สื่อพูดจามีหลักมีเกณฑ์นะทำไมต้องประท้วงทำไมถึงต่อต้านรัฐบาลเขาบอกชัดนะหนึ่ง
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารอยู่มาตั้ง5ปีแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับรัฐธรรมนูญมีปัญหานะรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้สว.สามารถเลือกนายกได้ทำให้นะส.ส.ฝ่ายค้านเสียเปรียบนะเวลายกมือโอกาสในการเลือกนายกยากมันต้องเอาสว.ส.ส.มารวมกัน250บวก500เป็น750ต้องได้เสียงเกินกึ่งมันไม่มีทางที่จะมีเสียงส.ส.เกินเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกับกติกาก็เอาเปรียบแล้วนะก็คือหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการกำหนดสว.ให้เลือกนายกนักศึกษาบอกว่าเริ่มต้นกติกาก็เอาเปรียบก็คือเริ่มต้นก็โกงแล้วนะส่วนใครโกงก็ไปคิดเอาเองนักศึกษารู้ขนาดนี้เริ่มต้นก็โกงแล้วอ่ะนะทุกพรรคการเมืองเวลาลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนมี1คะแนนเสียงนะรัฐบาลสมมุติได้เท่าไหร่ได้100กว่าเสียงก็ได้100กว่าคะแนนนะแต่ปรากฏเวลาจะเลือกนายกรัฐบาลมี250มาจากสว.นักศึกษายังรู้เลยเริ่มต้นก็โกงแล้วรัฐธรรมนูญเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วสว.นี่เลือกมาก็เป็นไงไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลนักศึกษายังรู้เลยเลือกมาเพื่ออะไรอวยรัฐบาลมาสอพอรัฐบาลอย่างเดียวนักศึกษายังรู้เพราะฉะนั้นเอาเปรียบแล้ว250เสียงแล้วพวกนี้แต่งตั้งมาสว250คนแต่งตั้งมาไม่เคยตรวจสอบรัฐบาลเลยตรวจสอบฝ่ายค้านซึ่งสวมีหน้าที่ตรวจสอบคนที่ใช้งบประมาณของประเทศก็คือรัฐบาลแต่สวกลับไม่ไปตรวจสอบรัฐบาลซึ่งมีงบประมาณของแผ่นดินมาใช้ในการบริหารจัดการเป็นคนใช้เงินภาษีไม่ตรวจสอบสวยุคนี้มาตรวจสอบฝ่ายค้านไปตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณอะไรนู่นไปนู่นนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสว250คนก็เหมือนกับพรรคสวคอยสนับสนุนรัฐบาลนักศึกษายังรู้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเลือกคนพวกนี้เข้ามาเป็นสวยังต้องได้รับเงินเดือนละเป็นแสนอีกนะอยู่ครั้งละเท่าไหร่5ปีหรือไงอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะ4หรือ5ปีนะครับแล้วก็อยู่ไปอีกตั้งนานตั้งหลายปีอ่ะนะคัดเลือกมาคอยช่วยรัฐบาลแถมไม่ได้ตรวจสอบการกองแล้วมันได้รับเงินภาษีอีกโอ้โหเอาเปรียบมหาศาลเนี่ยนักศึกษายังรู้ว่ากติกามันไม่เป็นธรรมไงนะครับยึดอำนาจเสร็จมาตั้งพรรคทหารขึ้นมานะแล้วก็เอาทหารประมาณสัก 70-80 คนมาเป็นสว.รวมจากทั้งหมด250เพราะฉะนั้นก็ยึดอำนาจเสร็จตั้งพรรคทหารตั้งทหารเสร็จเลือกตั้งคะแนนไม่พอดูดส.ส.ต่อนะดูดส.ส.คืออะไรครับก็คือการซื้อตัวส.ส.อนาคตใหม่บ้างพรรคโน้นพรรคนี้เอาไปไงพวกอนาคตใหม่ก็มาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงประชาชนแต่ฝ่ายรัฐบาลเป็นไงก็ไปดูดมาเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปก็คือการสืบทอดอำนาจนะครับนักศึกษารู้หมดอะรู้ทุกอย่างอะนะฮะแม้กระทั่งส.ส.ขายตัวขายวิญญาณย้ายไปอยู่รัฐบาลนักศึกษาก็รู้ว่าคนพวกนี้จะต้องได้ประโยชน์ตอบแทนอาจจะได้เงินได้ตำแหน่งเขาก็รู้คนพวกนี้ก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณอะไรนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่านักศึกษาเขารู้เรื่องทั้งหมดนะครับแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มประท้วงกันทั่วประเทศแล้วนะเขาก็ไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังพ่อแม่ลุงป้าน้าอานะนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ชาวบ้านบ้านนอกต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ลูกๆหลานๆก็ไปอธิบายให้ฟังนะว่ากติกามันเอาเปรียบเขาก็เลยต้องจุดเทียนเปิดแฟลชในมือถือเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าพวกเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงนะคนรุ่นใหม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับฝ่ายรัฐบาลหรือคนที่เชียร์รัฐบาลก็บอกว่าพวกนี้เป็นเด็กน้อยนะเป็นเด็กๆไร้เดียงสาไม่จริงครับคนพวกนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารละเอียดนะฝ่ายเชียร์รัฐบาลบอกนักศึกษาพวกนี้ฟังความด้านเดียวโอ้ไม่จริงครับนะพวกนี้เขาเล่นมือถือหมดเข้าไปใน Facebook YouTube เขาจะดูเพจไหนก็ได้ดูเพจทนายคลายทุกข์ก็ได้เพจเนชั่นก็ได้เพจเชียร์รัฐบาลก็ได้เชียร์ลุงอะไรก็ได้เขาดูได้หมดนะเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านเดียวแต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนำเสนอข้อมูลด้านเดียวมากกว่านะนักศึกษาเนี่ยเขาสามารถจะเข้าเฟซไหนก็ได้ดูหมด
นะครับไม่ได้ฟังข้อมูลด้านเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกองเชียร์รัฐบาลว่าอย่าไปดูถูกนักศึกษาเขามีสติปัญญาอายุกว่า17 18 20แล้วคิดได้แล้วมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับนะอันต่อไปเขาบอกว่ามีคนมายุโยงปลุกปั่นนักศึกษานะใครล่ะครับไปยุโยงปลุกปั่นไม่มีธนาธรปิยบุตรเลยไม่ใช่เขาคิดเองนะอย่างที่ผมบอกนะนักศึกษาไม่ใช่ควายไม่มีใครเขาไปยุโยงไปปลุกปั่นอะไรหรอกครับไม่มีเขามีการศึกษากว่าจะเรียนจบมาอยู่จุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหงขอนแก่นกรุงเทพรังสิตราชภัฏมหาสารคามภาคใต้ภาคเหนือเชียงรายแม่ฟ้าหลวงทั่วประเทศหมดคนเหล่านี้เป็นการศึกษาแล้วก็เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาของชาติแล้วรู้หมดการเมืองการปกครองต้องเรียนครับตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วครับตอนผมเรียนรามคำแหงในปีหนึ่งก็ต้องเรียนเรื่องการเมืองการปกครองก็ต้องรู้ใครคือผู้ปกครองใครผู้ถูกปกครองระบอบประชาธิปไตยเรียนหมดรู้หมดมีการศึกษาดีติดตามข้อมูลข่าวสารใกล้ชิดนะครับเขารู้หมดเขาไม่ได้ฟังข้อมูลด้านเดียวแล้วไม่มีใครมาปลุกปั่นอะไรเขาได้เขาคิดเองได้นะครับอย่าไปคิดว่าอนาคตใหม่ไปปลุกปั่นธนาธรไม่ใช่หรอกครับนักศึกษาพูดเหมือนกันหมดทุกคนว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันศุกร์สองสุขที่ผ่านมานะครับการยุบพรรคคือฟางเส้นสุดท้ายนะครับฟางเส้นสุดท้ายในการที่เขาจะแฮชแท็กว่าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะเขาจะไม่ทนแล้วนะนักศึกษานิสิตเกษตรบอกอะไรนะเบื่อบางเขนนะอยากอยู่บางขวางก็คือหมายว่าเขาทำแฮชแท็กล้อเลียนว่าติดคุกก็ยอมไม่มีใครกลัวเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือว่าข้าราชการไม่ต้องไปข่มขู่แล้วครับนักศึกษาเดี๋ยวจะติดคุกต้องมีคดีความหมดอนาคตโอ้โหเขาไม่สนใจแล้วครับนะแฮชแท็กเลยคำว่ากลัวแบบที่รังสิมันโรมบอกอนาคตใหม่เลยคำว่ากลัวเพราะคนไม่กลัวติดคุกก็จบแล้วคุณจะทำอะไรเขาก็เหลืออย่างเดียวคือตายรัฐบาลจะไปอุ้มฆ่าใครเหรอไม่มีทางนะคงหมดยุคแล้วยุคนี้ไปดักยิงดักตีกบาลเหรอโอ้โหผมว่าหมดยุคแล้วนะจ้าง IO วันละ300คอมเมนต์ด่านะโอ้โหนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับยุคนี้นะครับนักศึกษาเนี่ยเขารู้ทันหมดแล้วนะครับไม่มีใครไปปลูกปั่นเขาหรอกเชื่อครับเขาคิดเขาเองได้นะครับนะแล้วก็นักการเมืองฝ่ายค้านรัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกรัฐบาลก็ไม่ต้องไปยุ่งฝ่ายค้านไม่รู้ปล่อยเขาไปครับมันจะแพร่กระจายมันไปเรื่อยๆนะแล้วไม่มีทางควบคุมได้รัฐบาลนะรัฐบาลต้องกลับไปคิดต้องทบทวนน่ะจะใช้วาทกรรมอะไรไม่กี่คนนะจ้าง IO อะไรหมดสภาพตัวเนี้ยนะครับมันจะไปเรื่อยนักศึกษานะไม่มีจบไม่มีสิ้นแล้วมันไม่จบอ่ะมันจะไปเรื่อยนะความศรัทธารัฐบาลก็จะน้อยลงก็ต้องกลับไปคิดดูว่าจะทบทวนยังไงจะลาออกจะปรับรัฐมนตรีจะอะไรจะเปลี่ยนวิธีบริหารแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก็ต้องไปคิดดูนะครับนะครับนะฮะเข้าใจนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆ นักศึกษาใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญผมไม่เคยส่งเสริมให้นักศึกษาทำผิดกฎหมายนะไม่เคยส่งเสริมให้นักศึกษาทำผิดกฎหมายนะฮะตราบใดที่นักศึกษายังใช้เสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญทำไม่ได้ครับทำได้ครับนะผมสนับสนุนเลยอะไรที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทำให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องไปกลัวอะไรนะโควิด -19 อะไรไม่มีแล้วนักศึกษาก็มีวิธีการป้องกันไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกมารวมตัวกันเดี๋ยวเป็นปอดอักเสบนะครับไม่ต้องห่วงเขาหรอกครับห่วงตัวเองนักศึกษาก็แฮชแท็กว่าอย่าห่วงฉันนะไม่ต้องห่วงฉันห่วงรัฐบาลจะรอดไหมล่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเดินยังไงจะคิดหนักกับหลังอย่างนี้จะปรับรัฐมนตรีไหมล่ะมีพวกงูเห่าพวกอะไรต่างๆเข้าไปบานเลยต่อรองก็องค์เก้าอี้กันบานรัฐมนตรีสีเทาสีดำจะว่ายังไงล่ะนะครับก็ติดตามกันต่อไปว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พี่น้องก็คงจะติดตามกันอย่างนะใกล้ชิดนะครับมีอะไรที่ไหนนะครับดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรยังไงกันต่อไปอืม
ฟังประจำใน YouTube โฆษณาเยอะมากอ๋อไม่ใช่ละครับถ้าอยากจะฟัง YouTube ช่องทนายคลายทุกข์พิมพ์ทนายคลายทุกข์นะครับแล้วเข้าไปกดSubscribe กระดิ่งไม่มีโฆษณานะครับนะคุณปุ้มนะครับใน YouTube นะถ้าจะดูของอาจารย์ช่องที่เป็น Official หรือทางการพิมพ์ภาษาไทยทนายคลายทุกข์นะครับนะครับจะมีรูปหน้าอาจารย์อยู่นะครับไม่มีโฆษณาส่วนที่มีโฆษณาแสดงว่าเป็นยูทูบเบอร์รายอื่นที่เอาคลิปของอาจารย์ไปเผยแพร่เข้าใจนะครับของอาจารย์ไม่มีโฆษณานะครับไม่ได้เปิดรับรายได้อาจารย์ไม่มีรายได้นะครับนะก็เป็นยูทูบเบอร์นะฮะแต่ไม่ได้เปิดรับรายได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นจึงไม่มีโฆษณานะครับนะแจ้งไปหลายครั้งแล้วนายกอยู่มา5ปีคนไทยยังจนอยู่นะนายกฟังแล้วก็ลองไปปรับปรุงแก้ไขดูนะตอนนี้คนดูก็ 8,010 คนทาง Facebook YouTube ก็ 4,200 ก็รวมแล้วก็หมื่นกว่าคนครับนะครับหมื่นกว่าคนนะครับคนดูของเราพร้อมกันทั้ง2แพลตฟอร์มนะฮะนะครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด See First ถ้าเป็น Facebook ก็ต้องกด See First เห็นก่อนถึงเวลามันจะเห็นเลยแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ช่องทนายคลายทุกข์ทำให้เป็นให้ลูกให้หลานเข้าไปดูนะไม่มีโฆษณาถ้าช่องอาจารย์แต่ถ้าช่องยูทูบเบอร์อื่นมีโฆษณานั้นเขาต้องทำมาหากินนะครับ YouTube โดนยิงแล้วอ๋อไม่เป็นไรแล้วมันอยากยิงก็ยิงไปนะครับนะอย่าไปซีเรียสผมมีเรื่องเดือดร้อนจะปรึกษาอาจารย์ก็มีเบอร์อยู่แล้วนะครับใน Facebook YouTube นะครับมือถืออะไรก็ลองโทรมาเอ๊ปารีนาคดีเงียบไหมไม่เงียบครับเห็นได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้าหรือไงเขาจะเริ่มมีการออกหมายเรียกแล้วนะครับนะผมทราบมานะอาทิตย์หน้าหรือไงเนี่ยนะปิดประชุมแล้วนี่จะเปิดประชุมอีกทีรู้สึกช่วงพฤษภาก็อภิปรายไม่ไว้วางใจต่อนะครับพฤษภาที่จะถึงเนี้ยกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาอีก 3-4 เดือนนี่ก็อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ต่อนะเปิดประชุมก็เร็วๆนี้ก็จะออกหมายเรียกเอ๋นะปารีนานะอาจารย์เล่าเรื่องการเมืองต่อครับอาจารย์ดูแม่ค้าก้มกราบกลางถนนยังเห็นแล้วครับมันเงียบครับนะครับแม่ค้าตามห้างต่างๆนี่ก้มลงกราบนะกราบเลยครับมันไม่มีคนมาเดินไม่มีคนมาซื้อเลยจนแม่ค้าต้องก้มลงกราบกลางถนนเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันก็หดหู่มากนะครับนายกลองเดินๆไปดูแม่ค้าที่ทำไมเขาลำบากนะลองไปใกล้ชิดประชาชนดูบ้างนะครับลองดูซิว่าเราไปฟังเสียงเขาเลยส่วนตัวนะอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วจะยุบสภาไหมมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มเสื่อมศรัทธาหนักขึ้นทุกวันแล้วนะคือชนะเสียงในสภาแต่ประชาชนมันเริ่มเสื่อมเริ่มหมดความศรัทธานายกก็ต้องไปคิดดูว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับว่าจะเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการแก้ปัญหายังไงตอนนี้มันเริ่มหนักมีคนบอกอะไรตำรวจทำสำนวนปารีนาหายไม่จริงแล้วครับอย่าไปเชื่อครับไม่จริงสำนวนไม่หายแล้วครับอย่าไปเชื่อข่าวสารตำรวจไม่ทำหายแล้วครับนะเอาข่าวจริงนะอย่าเอาข่าวปลอมไม่มีเชื่อผมนะไม่มีใครสำนวนหายนะไม่หายนะครับสำนวนไม่หายนะครับอย่าไปเชื่อนะฮะคดีทวีสำนวนอะไรหายเลยครับไม่หายครับไม่หายสำนวนนะเขาก็ดำเนินการอยู่ตำรวจทำงานอยู่นะครับไม่หายนะครับเงียบมากค่ะอาจารย์หนูขายของมา20ปีตกมาปีนี้หนักมากจริงครับจริงครับตอนนี้ลำบากมากต้องช่วยเหลือตัวเองประหยัดนะจากเดิมกินข้าว3มื้อก็ลดลง2มื้อนะรัฐบาลยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมนะครับนี่ความเห็นนะยุบสวเลือกคนเดิมอีกจริงๆสวเนี่ยควรจะแก้ไขกฎหมายไม่ควรมีอำนาจในการเลือกนายกเพราะมันดูไม่แฟร์เอาเปรียบเพื่อนมีเท่ากับว่ามีคะแนนตุนอยู่250เอาเปรียบนะ FC ขอนแก่นรอดูอาจารย์อยู่ตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษ3:00โอ้โหนะคุณอะไรเนี่ยสุกัญญา3:00นะตื่นมาดูอาจารย์เดชาเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยเนี่ยโอ้รักกันมากอยู่อังกฤษนะครับ3:00ลุกขึ้นมาดูนะครับนะแหมนะครับแสดงว่าห่วงใยประเทศชาติมาก
บัญญินอ๋อบัญญินนะครับตะกี้เพิ่งคุยกับอดีตผู้พิพากษาไปวิ่งด้วยกันคือคุณบัญญินเนี่ยนะแกก็เป็นตำรวจเก่าเป็นนักการเมืองแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลมีบารมีมากพอสมควรอ่ะคดีนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายเขาวิเคราะห์กันนักกฎหมายทั้งตำรวจอัยการนะอดีตผู้พิพากษาต่างๆทนายเขาก็นะถ้าถามผมคดีนี้ไม่น่ารอดนะคดีนี้บอกตรงนะคดีคุณบัญญินไม่น่ารอดพยานหลักฐานมันชัดมีทั้งวงจรปิดขณะอุ้มนะมีภาพขณะไปเจอมือปืนมีทั้งคำซัดทอดมีทั้ง DNA กะโหลกแหวนผมว่าคดีนี้ไม่น่ารอดอ่ะโดนประหารชีวิตอยู่แล้วถ้าถามผมนะเพราะเป็นการฆ่าคนตายโดยไต่ตรองไว้ก่อนไม่น่ารอดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบัญญินยังไม่รับสารภาพไม่น่ารอดไม่น่ารอดคดีบัญญินเป็นเรื่องที่อุกอาจมากนะครับนะในฐานะที่เป็นทนายเนี่ยผมมองว่ารอดยากแต่ก็ไม่เป็นไรบัญญินเขาอาจจะมีหลักฐานเด็ดในการที่จะเอาตัวรอดก็ได้ก็ว่ากันไปแต่ถามผมไม่น่ารอดครับยากไฟฟ้าดับบ้านผมฉะเชิงเทราผมก็คนฉะเชิงเทรา8ริ้วนะก็แจ้งการไฟฟ้าเลยแจ้งเลยครับแจ้งเลยการไฟฟ้าไม่รับก็แจ้งตำรวจก็ได้แจ้งกู้ภัยก็ได้ให้เขาช่วยประสานนะสสรัฐบาลรัฐมนตรี120ไม่พอกินโอ้โหนะมีรัฐมนตรีคนหนึ่งที่โดนอภิปรายบอกเงินเดือน120ไม่พอใช้อะและประชาชนหมื่นกว่าบาทแล้วมันจะอยู่ยังไงวันละ300คือบางสิ่งบางอย่างคนเป็นรัฐมนตรีเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยก็ควรต้องคิดหน่อยนะนะครับบอก120ไม่พอใช้นะขนาดรองประธานสภายังลงคะแนนให้ไม่มีความเป็นกลางนะก็มีสิทธิ์ลงคะแนนแต่โดยทั่วไปเขาไม่ลงกันหรอกนะก็รองประธานสภาคนหนึ่งกดลงคะแนนให้รัฐมนตรีนะครับคิดดูก็โดยทั่วไปเขาไม่ทำแต่ก็ทำได้นะสหายแสงนะครับสหายแสงก็คือคู่กรณีของวีรบุรุษนาแกนะครับทำไมนายกก็ยกมือ5นิ้วไม่รู้ต้องไปถามนายกดูนะครับเบื่อนายกสมอง 84,000 เซลล์ 84,000 เซลล์ยังทำได้แค่นี้ตามสามัญสำนึกต้องงดออกเสียงถ้าเป็นรองประธานสภาใช่ครับคือโดยทั่วไปเขาทำแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาเรียกอะไรด้านได้อายอดเขาเรียกว่าอยู่ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าเราเล่นการเมืองนะเราต้องเป็นคนหน้าด้านถ้าเป็นคนหน้าด้านเราก็จะมีเหตุผลไม่หมดอ่ะอยู่อนาคตใหม่วันดีไปอยู่พรรคฝ่ายรัฐบาลบอกจำเป็นต้องไปอยู่รัฐบาลเพราะจะได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้เต็มที่นะคือหน้าด้านเขาไว้ก็คือการขายตัวขายวิญญาณอยู่ดีๆมันย้ายไปอยู่รัฐบาลแล้วมันไม่ได้เลยมันอย่าไปเชื่ออุ้มควายมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อนะค่าแรงคืนละ 1,000 เดือนหนึ่งได้ไม่ถึง 10,000 ต้องอยู่ให้ถึงเดือนนี่ตั้ง 200,000 ยังไม่พอใช้FC ลำปางกลุ่มนักศึกษาอะไรจะรวมกลุ่มทั้งหมดไปราชดำเนินไหมก็เป็นไปได้นะครับว่านักศึกษาอาจจะไปราชดำเนินนักศึกษาไม่กลัวตายหรอกบางคนบอกว่าเนี่ยไปยุยงนักศึกษาเดี๋ยวนักศึกษาก็ไปรวมตัวกันสุดท้ายก็นองเลือดแล้วก็ตายนักศึกษาไปชุมนุมที่ราชดำเนินไม่ตายตายเพราะอะไรมันมีคนไปยิงมันถึงตายเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อย่าไปยิงเขาสิคือนักศึกษาจะตายก็ต่อเมื่อมีคนไปยิงแล้วคนจะไปยิงใครนะครับก็คนที่มีหน้าที่ปราบปรามประชาชนก็ไปยิงเขาก็ตายดิชุมนุมยังไงก็มันก็ไม่ตายหรอกยกเว้นมันโดนยิงนะครับนะครับขนแป้งเข้าออสเตรเลียผิดกฎหมายด้วยหรือไม่รู้เหมือนกันต้องถามเขาดูนะ23ล้านมันล่อใจแน่นอนนี่ครับขายตัวทีเดียวได้23ล้านบางคนถาม23ล้านเขาจะซื้อเลยซื้อทำไมยังไม่ซื้อเอาไปต่อรองรัฐตำแหน่งรัฐมนตรีได้คนจะเป็นรัฐมนตรีได้มันต้องซื้อขายตำแหน่งมันอยู่ดีๆจะได้เป็นหรือนะครับนะครับลุงพูดถึงการโกงได้ดีครับนะครับมันการโกงมันไม่มีใบเสร็จหรอกจะไปเอาหลักฐานที่ไหนล่ะแค่อัดคลิปยังบอกว่าเป็นกุ้ยเลยบอกกุ้ยคุยกับคนชอบอัดคลิปแล้วมันคุยเรื่องอะไรอ่ะก็คุยเรื่องซื้อขายส.ส.เหมือนวัวเหมือนควายก็ต้องอัดคลิป
ื่อจะได้พิสูจน์ว่าไม่ใช่เรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับนะกลัวจะมีกลุ่มชายชุดดำไปยิงนักศึกษาโอ้นะครับก็ช่วยกันป้องกันดิครับนักศึกษาประท้วงอยู่ดีๆไม่ตายหรอกไม่ใช่พูดอยู่แล้วตายเพราะมันโดนลูกปืนนะครับอย่าครับนะก็หลายเรื่องหลายราวนะอาจารย์วันนี้ก็ให้ความรู้นะกับพี่น้องประชาชนวันหยุดสบายๆนะฮะก็มีเวลามีข่าวสารอะไรอาจารย์ก็จะมาไลฟ์สดให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็ช่วงของวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์10โมงเช้าอาจารย์ก็มาไลฟ์สดเหมือนเดิมนะวันนี้ถ้าว่างๆตอนไหนมีอะไรข่าวเด่นข่าวดังอาจารย์ก็จะแวบๆมาไลฟ์สดเพราะนั้น YouTube พิมพ์ภาษาไทยทนายคลายทุกข์นะแล้วเข้าไปดูแล้วกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งมันจะเด้งขึ้นมาทำให้เป็นให้ลูกให้หลานทำให้นะ Facebook ก็เหมือนกันนะกดพิมพ์คำว่าทนายคลายทุกข์แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดซีเฟิร์สเห็นก่อนมันก็จะมานะครับกราบขอบพระคุณหน้าม้าขาประจำทั้งหลายที่ติดตามรายการตลอดเวลานะที่ติดตามวันนี้นะฮะช่วยแชร์ให้ด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์สนุกสนานขึ้นเคงดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับพี่น้องนะครับ